กราบสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนกลับมาพบกับรายการด่าอยากด่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องคะวันนี้ประเด็นสำคัญมากๆที่จะต้องมาด่ามันนะคะด่าใครคะด่าประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะตอนนี้คือตอนที่ชื่อว่าตกคณิตศาสตร์กับประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะพี่น้องคะทำไมต้องตกคณิตศาสตร์คะเรื่องสืบเนื่องมาจากว่าพ่อของประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายประพัฒน์นะคะปัจจุบันอายุ91ปีและก็เมื่อก่อนหน้านี้นะคะเมื่อตอนอายุ80ปีพ่อของประยุทธ์จันทร์โอชาซื้อที่แปลงหนึ่งมานะคะก็แปลกใจนะคะมาสนใจมีเงินเยอะยังไงก็ไม่รู้นะคะในวันนั้นนะคะเมื่ออายุ80ปีซื้อที่ทั้งที่ตอนอายุ60นี่นะน่าจะเป็นวัยที่ยังอยากได้อยากมีอะไรนะคะ80นี่ไม่น่าอยากได้อะไรแล้วนะคะนี่ดิฉันสงสัยค่ะเอาล่ะช่างมันเถอะนะมึงซื้อตอนอายุ80แล้วก็มา10ปีถือครองมา10ปีอายุ90เมื่อปีที่แล้ว2556ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าพ่อนี่ขายที่แปลงนี้นะคะในราคา600ล้านดิฉันก็จะเอาเรื่องนี้นะคะมาถามประยุทธ์ว่าทุกครั้งประเทศไทยเกิดการยึดอำนาจทำรัฐประหารยึดอำนาจประชาชนเนี่ยนะและก็ปัจจุบันก็คือมึงนี่แหละชูเหลือเกินชูเหลือเกินนะว่าการคอร์รัปชันคนนั้นโกงคนนี้โกงโคตรโกงโกงทั้งโคตรแต่นี่โคตรมึงช่วยอธิบายให้กูฟังหน่อยนะว่าพ่อมึงอ่ะขายที่เมื่อปีที่แล้ว600ล้านนี่เลยพี่น้องพี่น้องคะเรามาดูกันเลยนะคะจาก600ล้านที่ประยุทธ์แจกแจงในการต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของตัวเองนะคะในฐานะที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประยุทธ์บอกว่าพ่อขายที่มาได้600ล้านใจดีชิบหายเลยมึงให้มึงคนเดียวนะคะ400อ่ะขออภัยค่ะ540ล้านค่ะให้มาปุ๊บ540ล้านประยุทธ์ก็เลยเอาไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย14ล้าน5แสนเอาละค่ะ540ล้านบวก14ล้าน5แสนเท่ากับ554ล้าน5แสนนะคะพี่น้องช่วยกันจำตัวเลขนี้ด้วยนะคะปัจจุบันประยุทธ์แจกแจงว่ามีบัญชีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน128ล้าน128ล้านนะคะที่ประยุทธ์มีและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เงินสดทั้งหมดนะคะเป็นเงินสดนะคะรวมที่ดินรวมรถยนต์รวมพระเครื่องรวมนาฬิกาแล้วก็อะไรกระปิดกระปอยของเมืองอะนะโอเค128ล้านที่บัตรนี้ประยุทธ์มีนะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะเรามาดูตัวเลขอื่นประยุทธ์บอกว่าได้มา540ล้านได้ดอกเบี้ย14ล้าน5แสนเกิดการคืนกลับไปกองกลางให้พ่อนะคะ140ล้านครั้งที่1คืนครั้งที่2 267ล้าน 999,000 พี่ดาจะตีตัวเลขเป็น268ล้านนะคะจะได้จำง่ายๆคืนครั้งที่1 140ล้านคืนครั้งที่2 268ล้านนะคะคืน2ครั้งเอามารวมกันก็คือ408ล้านดังนั้นเมื่อคืนไป2ครั้ง408ล้านนะคะประยุทธ์เหลือจากเงินตรงนี้ที่คืนพ่อไปแล้วนะคะ146ล้าน 500,000เป็นเงินสดนะคะพี่น้อง146ล้าน 500,000 เป็นเงินสดปัจจุบันประยุทธ์บอกว่ามี128ล้านเพียงปีเดียวนะคะประยุทธ์คะประยุทธ์ผลาญไปทำอะไรคะตั้งเยอะตั้งแยะนะคะแล้วเหลือมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินสดด้วยค่ะพี่น้องดูนะคะ2ตัวเลข146ล้าน 500,000 แต่ปัจจุบันนี้บอกว่ารวมทรัพย์สินอื่นๆด้วยทั้งเงินสดได้แค่128ล้านนะคะแล้วก็มีบันทึกอีกค่ะพี่น้องนี่เลยค่ะบอกว่ามีการโอนเงินสดให้ลูก198ล้าน 500,000 189ล้าน 500,000 โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าตัวเองน่ะมีเงินจากการหักคืนไปแล้วเรียบร้อย146ล้าน 500,000 แล้วเอาที่ไหนมาให้ลูกคะ198ล้าน 500,000 ตกเลขยังไงคะนี่ตกเลขแล้วนะคะ146ล้าน 500,000 แต่มีให้ลูก198ล้าน 500,000และที่สำคัญถ้าไม่ดูตัวเลขนี้นะคะพี่น้องมาดูตัวเลขที่ว่าประยุทธ์มีทรัพย์สิน128ล้านอันนี้คือทั้งทรัพย์สินแล้วก็เป็นอย่างอื่นๆอีกนะคะมันก็ไม่ใช่เงินสดทั้งหมดแล้วเอาที่ไหนมาให้ลูกคะดิฉันงงมากเลยค่ะแล้วพี่น้องคะที่สำคัญนะคะดิฉันอยากจะถามคุณค่ะว่าพ่อแม่คุณเนี่ยนะคะเงินกลับไปที่กองกลางเนี่ยนะคะปรีชาจันโอชาได้ส่วนแบ่งไปเท่าไหร่คะเพราะในบัญชีแสดงบัญชีทรัพย์สินของปรีชาจันทร์โอชาก็ไม่ได้แจกแจงเรื่องนี้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะที่ฉันรู้ค่ะว่าคุณซื้อขายเนี่ยคุณทำถูกต้องถูกตามหลักกฎหมายเอ้ยตามหลักกฎหมายนะคะ
พราะว่าไปซื้อขายกับให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่หมู่เกาะ British Virgin แล้วก็จดทะเบียนก่อนหน้าที่จะซื้อที่คุณเพียงแค่7วันด้วยที่นี่นะคะคุณใส่ร้ายป้ายสีนายกทักษิณใส่ร้ายป้ายสีใครต่อไม่ใครนะคะว่านี่ที่นี่เนี่ยนะมันมีเขาเรียกอะไรนะฮะมีชื่อเสียงทางด้านเป็นที่เขาไว้ฟอกเงินอีกต่างหากตกลงพวกมึงไปฟอกอะไรกันหรือเปล่าฮะแล้วนอกจากนั้นนะคะไม่ใช่มีแต่ไอ้ปีชาจันโอชาเท่านั้นนะมึงจะมีพี่น้องอีกตั้งหลายคนคนอื่นๆน่ะได้ส่วนแบ่งกันยังไงฮะนะแล้ววันนี้ประชาชนแค่บอกให้มึงนี่ออกมาแจกแจงเท่านั้นเองว่าบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของมึงเนี่ยนะมันไม่ชอบมาพากลด่าคนอื่นเขาว่าโคตรโกงโกงทั้งโคตรคอร์รัปชันตกลงมึงคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชันแล้วที่สำคัญมึงบอกค่านิยม12ประการของประยุทธ์ในข้อ2ที่บอกว่าให้ซื่อสัตย์เอาไปเที่ยวสอนคนอื่นไอ้ควายเอาไปสอนตัวเองก่อนดีไหมแล้วก็มาแจกแจงกับประชาชนให้ได้เรื่องทรัพย์สินของมึงเพราะไม่งั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะมึงจะอยู่แดกไปอีกนานเท่าไหร่ประเทศชาติจะเป็นยังไงประชาชนทนไม่ไหวออกไป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 ก่อนที่มันจะโกงประเทศชาตินะคะเหลือแต่กระดูกไปละแล้วจะมาด่าต่อ